สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Histalk m i s t a l k Life on YouTube นะครับวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่า,าเปลี่ยนจากวันพุธมาเป็นวันอังคารนะครับเฉพาะสัปดาห์นี้นะเพราะว่า,าพรุ่งนี้เนี่ยผมมีภารกิจที่ต้องไปอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือตลอดทั้งวันแล้วน่าจะถึงค่ำด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอภัยที่ เปลี่ยนเวลานะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาดูนะก็ต้องขอพระคุณนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรฮรเราสามารถที่จะติดตามเนื้อหาของเราได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ราการเสียเวลาครับวันนี้นะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็เปิดรายการมาด้วยเพลงอะไรนินดๆหน่อยๆแล้วนะครับอย่างที่เรื่องที่เราตั้งโจทย์เอาไว้ก็คือวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะม่วงของประธานเหมาเออมะม่วงของประธานเหมาคืออะไร ะะมะม่วงของประธานเหมาเนี่ยสำคัญยังไงคนจีนเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เหตุลิ้นจือไม่ว่าจะเป็นลูกท้อหรืออะไรต่างๆที่เรารู้กันนะครับมับงกรเอยหงเอยเหรียญเงินต่างๆรว้แล้วจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนจีนใช้ในวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยคงจือเรื่อยมานะครับรวมไปถึงเ,เขาเรียกว่าเป็น traditional symbol นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจารีตแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ อีกอย่างหนึง่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นถ้าเทียบเป็นอายุคนไทยเนี่ยนะถ้าเทียบเป็นอายุแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน50ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะว่ากระบวนการที่เรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนะเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานก็เมื่อประมาณปี09เจะช่วงประมาณ09จนถึง19้พูดง่ายว่าก็ประมาณ50ปีที่ผ่านมานะฮะมีมะม่วงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ วัฒนธรรมอย่างไรแล้วมะม่วงเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรในกระบวนการตรงนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันรวมถึงฐานะที่เรียกว่าถ้ามองแล้วก็อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปในรายละเอียดเพื่อที่จะไปรู้จักเรื่องนี้กันนะครับก็ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ h i s t o l k m i s Talk, Miss Talk Live on YouTube ซึ่ง เป็นรายการที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หรือตำนานอะไรต่อไม่อะไรอย่างวันนี้เราก็นําเรื่องของมะม่วงซึ่งในบริบทหนึง่งสําหรับสังคมไทยมะม่วงก็เป็นผลไม้ใช่ไหมกินอร่อยด้วยนะแต่วันหนึ่งมะม่วงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชนเชื่อที่เราเรียกว่าเป็นพรอพการ์ดา อย่างหนึ่งของรัฐบาลจีนในช่วงที่ประธานเหมาต้องบอกว่าเป็นช่วงไทยๆของประธานเหมาแล้วนะครับหลังจากที่จีนมีเขาเรียกว่ามีกระบวนการหลายๆอย่างนะในการที่จะปฏิวัติยกความสําคัญของชนชั้นกรรมาชีพขึ้นมานโยบายก้าวไปข้างหน้าซึ่งที่บางคนเขาพูดกันเล,เล่นๆว่าไปทะเลาะกันนกกระจอกอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเรียกว่าล้มเหลวนะคราวนี้รัฐบาลเองก็ต้องการจะกู้เออต้องการจะกอบกู้ ฐานะกอบกู้หน้าตาของรัฐบาลจีนขึ้นมาดังนั้นประธานเหมาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านกคงมีความคิดหลายๆอย่างรวมถึงความเป็นปฏิบัติอย่างชัดเจนกับระบบทุนนิยม แล้วคราวนี้นอกจากแค่ทุนนิยมซึ่งถ้าตามหลักการของลทัทธิมาร์กิสรวมถึงอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยทุนนิยมเป็น,ปนพี่เบิ้มนะเป็นศันตรูหมายเลขหนึ่งพูดง่ายแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากที่เกิดการเขาเรียกว่าความล้มเหลวของอนโยบายก้าวไปข้างหน้าหรือพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วของประธานเหมาที่ล้มเหลวแล้วเนี่ยประธานเหมาก็คงคงคง,คงมีวิธีคิดหลายๆอย่างคิดใหม่นะอันนี้หันไปมองถึงเรื่องของ คนกลุ่มเก่าจะเรียกว่าเป็นคนกลุ่มกลุ่มที่เป็นข้าราชการเดิมเป็นกลุ่มที่มีความฝังหัวเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยประธานเหมาและรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นมองว่านี่แหละคือตัวถ่วงนะฮะนี่แหละคือตัวถ่วงตัวที่ทําให้อ่ประเทศไม่ไปไหนสักทีไม่ก้าวหน้าสักทีก็เลยเกิดแนวคิดในการที่จะตั้งกลุ่มคนที่จะผลักดันนโยบายของรัฐเป็นคนกลุ่มใหม่นะที่เาเรียกว่ากลุ่มเรสการ์ด เรศกาดในบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะยุวชนพิทักษ์แดงบ้างเยาว์คือส่วนใหญ่ในเรศกาดมักจะเป็นกลุ่มนักศึกษาพูดง่ายนะฮะเป็นกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มคนหัวใหม่ที่ชื่นชมแนวคิดของประธานเหมาเข้าร่วมกระบวนการอะไรต่อไม่อะไรนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ากลุ่มเรศกาดเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเ,เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลจนกระทั่งถูกปราบในที่สุด นะฮะจุดเนี้ยเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าในช่วงของนโยบายที่เรียวกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างปี1น6่เอจนถึง1976ช่วง10ปีตรงนั้นนะ่ยนะฮะเรสการ์ดเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะกลุ่มเรสการ์ดหรือยุวชนพิทักษ์แดงหรืออะไรทานองนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่หลังจากนั้นมามีความขัดแย้งหลายอย่างจนกระทั่งถูกรัฐบาลปราบในขณะเดียวกันรัฐบาลหันไปให้ความสําคัญกับ ชนชั้นกรรมาชีพพูดง่ายๆบรรดากรรมกรและเกษตรกร,กรต,กต่างๆชูคนเหล่านี้ขึ้นมาพูดง่ายๆว่าถ้ามองในแง่ของนโยบายมองในแง่ของอการใช้ความเขาเรียกอะไรการใช้นโยบายเข้าไปหากลุ่มคนเนี่ยรัฐบาลมองว่าไปโปรกลุ่มนี้ดีกว่าไปโปรกลุ่มชาวนาไปคนใช้แรงงานตามโรงงานอะไรพวกนี้นะครับเพราะคนเหล่านั้นอาจจะ ในแง่หนึง่งเรียนไม่สูงเท่านักศึกษาก็จริงแต่ว่าสอนง่ายกว่าบอกง่ายกว่านี่จึงเป็นที่มาของการที่รัฐบาลเบนเข็มพอเบนเข็มจากนักศึกษามาเป็นชนชั้นกรรมอาชีพปั๊บชนชั้นกรรมอาชีพเหล่านี้พร้อมที่จะทําท,ทุกอย่างตามที่นโยบายของรัฐบาลรัฐบาลสั่งอะไรหรือบอกอะไรเขาก็จะเชื่อแล้วเขาก็จะฟังแล้วเขาก็จะทําตามโดยปราศจาก ข้อสงสัยในขณะเดียวกันนักศึกษาซึ่งอาจจะเรียนมากรู้มากหรือ,อมีความคิดที่กว้างไกลกว่าก็อาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามแล้วก็ทำให้รัฐบาลเองก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่จนนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็มีการปราบนักศึกษาอย่างสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นช่วงแรกๆเลยของการปฏิวัติวัวฒนธรรมนั่นก็คือ,อ 1> 1, 1966บวก543ก็ไปก็คือปี2509ปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม นะฮะและในช่วง10ปีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะอย่างที่เราเห็นการใช้พ่อปักกันด้เรื่องรูปภาพก็ดีนะการใช้รูปภาพการใช้สร้างภาพประธานเหมาเป็นคุณลุงใจดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับดอยู่ในแวดล้อมของชนชั้นกรรมาชีพมีเด็กๆไปยืนจ้องหน้าประธานเหมาด้วยความอิ่มเอิบรู้สึกว่าประธานเหมาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอดอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่คน คนในเวลานั้นนะฮะเมื่อได้รับการสื่อสารแบบนี้ทุกวันทุกวันบ่อยเข้าบ่อยเข้าความสําเร็จของการพระปกะณันด้หรือการโฆษณาชวนเชื่อก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับในปี1966อ่าซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นช่วงต้นๆของการปฏิวัติวัฒนธรรมรัฐบาลเบนเข็มที่ผมบอกไปฮะรัฐบาลเบนเข็มจากนักศึกษาไปเป็นชนชั้นกรมาชีพในปี1966รเนี่ยนะฮะรัฐบาลจีนโดยประธานเหมาเนี่ย ส่งชนชั้นกรรมอาชีพคือบรรดาคนใช้แรงงานและชาวนากว่า30,000คนไปยังมหาวิทยาลัยชิงหัวอ,ออกเสียงแบบจีนขหน่อยนะฮะชิงหัวใช่ไหมอ,ออกเสียงง่ายๆก็ชิงหัวนั่นแหละนะฮะมหาวิทยาลัยชิงหัวเนี่ยอยู่ที่ปักกิ่งนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มใหญ่ก็ได้ที่หลังหลังมาเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับรัฐบาลนะฮะชาวนาและกำชนชั้นกรรมอาชีพ3 0,000่นคน เข้าไปปิดล้อมมหาวิทยาลัยจะปราบนักศึกษานะฮะผลคืออะไรฮะผลคือนักศึกษาเองก็ต่อต้านฮะหยิบมีดพารกระทาขวานเอ่อพวกบรรดาข้าวของต่ตางๆที่มีรวมถึงพวกอ,อ,อุปกรณ์ต่ตางๆในมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นอาวุธแล้วใช้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสิงหวัวเนี่ยมีการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็จะมีพวกสารเคมี ปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยเอาสารเคมียนยนะในห้องทดลองเนี่ยนะเช่นกรดสัลฟูริกกรดไฮโดรคอลอริกอะไรพวกนี้เท่าที่ทราบมีข้อมูลว่านักศึกษาเหล่านี้ใช้พวกกรดหรือพวกสารเคมีเหล่านี้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวแล้วก็ตอบโต้กับชนชั้นกรรมอาชีพและชาวนาอีกกว่า30,000คนผลคืออะไรฮะผลคือปรากฏว่าบรรดาชนชั้นกรรมาชีพและชาวนาเนี่ยตายไป7คน บาดเจ็บอีกประมาณ500เขาว่างนันนะฮะแต่ว่ากลุ่มนักศึกษาในท้ายที่สุดถูกล้อมจับและก็ถูกส่งส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทราบได้ว่าหายตัวไปไหนหรือเปล่านะ,ะเหมือนมหาวิทยาลัยบางแห่งซึ่งวันนี้เขาก็ว่ากันว่ามีกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะก็ปล่อยไปนะฮะแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยสิงหัวในปี1966ปี2 5 0 9เนี่ย นะะฮปรากฏว่าการใช้กําลังล้อมปราบนักศึกษาเป็นผลครับนักศึกษาส่วนหนึ่งถูกส่งไปใช้แรงงานหลายคนตายแล้วก็ว่ากันว่าตลอดเวลาที่มีการการปฏิวัติอุตสาหกโรมไม่ใช่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงปี2 5 0 9เอาเลขไทยแล้วกันนะง่ายๆ2 5 9 9ถึง2519เนี่ยมีคนตายไปกว่าล้านคน หลายล้านด้วยซ้าเพราะส่วนหนึ่งคือข้าราชการที่ถูกปลดข้าราชการคนไหนที่ไม่แสดงท่าทีกระตือรือร้นกับนโยบายของรัฐบาลมีความคิดฝังหัวพวกพระก็ดีหมอก็ดีนักบวชอะไรพวกนี้นะฮะที่เขามองว่าเป็น1ตัวแทนของทุนนิยม2ตัวแทนของระบบเก่าตัวแทนของอความคิดเก่าๆและที่คงจือคันให้ความสําคัญกับระบบกษัตริย์ซึ่งพวกนั้นจริงๆอะถูก โดนไปตั้งแต่แรกแรกแล้วเป็นกลุ่มแรกแรกแต่ต่อมาเนี่ยมันก็ยังมีคนเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะถูกกวาดต้อนไปไปใช้แรงงานดีๆก็ทำนานะฮะดีๆนะผมบอกเลยนะดีๆก็ทำนาแต่แย่กว่านั้นคือนน่นนะฮะไปสร้างทางรถไฟบ้างไปทำเหมืองหินทำอะไรต่อมีอะไรบางคนเสียชีวิตเพราะไข้ป่าเพราะอะไรต่ออะไรสารพัดว่ากันว่าในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมีคนตายไปกว่าล้านคนหลายล้านด้วยซ้า นะฮะในขณะเดียวกันกลุ่มเรสการ์ดก็อย่างที่บอกแล้วคือกลุ่มเรสก,การ์ดข้าราชการหัวเก่าพวกผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยถูกล้างนะฮะถูกล้างหรือถูกนั่นไปขณะเดียวกันสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายของวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิหารของลทัทธิคงจือของลทัทธิเตา๋าหรือวัดในศาสนาพุทธมหายานอะไรเหล่านี้ก็ ถูกทำลายไปไม่น้อยนะฮะเรามีหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมหนังกำลังภายในหรือหนังย้อนยุคเนี่ยแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมและมีผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมของจีนเองก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้มาพูดต่อว่าหลังจากที่ชนชั้นกรรมอาชีพนะฮะชนชั้นกรรมอาชีพพื้นฐานคือคนงานตามโรงงานต่างๆรวมถึงชาวไร่ชาวนาที่ถูกส่งไปปราบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิงหัวแล้วเนี่ย นะประสบผลสําเร็จฮะปรากฏว่าประธานเหมาทราบเรื่องก็แสดงความขอบคุณคนเหล่านั้นด้วยการส่งอะไรรู้ไหมมะม่วงหนึ่งตะกร้า40ลูกอมามะม่วงเหล่านี้มาจากไหนฮะทูตของปากีสถานประจําจีนเนี่ยส่งมาให้เป็นของขวัญกับประธานเหมาคืออย่าลืมนะจีนเนี่ยมีหลายจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีหลายโซน โซนอากาศล่างๆหน่อยก็จะอบอุ่นนิดหนึ่งสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็จะอากาศเย็นถ้าในส่วนของปักกิ่งแถวอะไรพวกนั้นนะจะไม่มีมะม่วงนะคนจีนไม่รู้จักถ้าพูดถึงคนจีนทางตอนเหนือเนี่ยจะในเวลานั้นเมื่อเมื่อประมาณปี0 9ย์เนี่ยนะฮะพูดง่ายตั้แต่อดีตมาเนี่ยไม่รู้จักมะม่วงนะหรืออาจจะรู้จักว่าเป็นผลไม้ต่างแดนหรืออะไรยังไงก็ตามแต่สําหรับชาวบ้านสําหรับชาวบ้านที่เป็นคนใช้แรงงานอยู่ในโรงงาน หรือชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่รู้จักมะม่วงฮะเพราะไม่มีมะม่วงจะปลูกได้ในแถวนั้นมะม่วง40ลูกที่รัฐบาลโดยประธานเหมาส่งไปเป็นของขวัญขอบคุณกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพและชาวนานเหล่านี้ก็คือได้มาจากทูตปากีสถานที่ส่งมาจริงๆเขาส่งมาให้ประธานเหมาแต่ประธานเหมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าส่งมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ประธานเหมาบอกใสต่ตะกร้าไปให้กับคนเหล่านี้ สี่สิบลูกนะโอ้โหมีหลักฐานนะครับว่าผลไม้สี่สลูกนะียสร้างความแตกตื่นฮือหาให้กับคนเหล่านี้มากๆเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นนะเขาเขาไปดมั้ง่งไปจับั้่งไปมองมั้างแล้วสีมันเหลืองสุกอารามเหมือนกับทองอะไรอย่างเงี้ยคนไม่กล้ากินนะเกิดความรู้สึกเขาเรียกอะไรเกิดความรู้สึกโกลาหลโกราหลแบบ ไม่ใช่แบบแตกตื่นนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงดีของเหล่านี้ประธานเหมาผู้เเขาเรียกอะไรประธานเหมาผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ของเราส่งมาให้เราควรจะกินมันดีไหมหรือมันกินได้หรือเปล่ามันไม่ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเมือของแปลกสําหรับคนจีนในเวลานั้นชนชั้นกรรมชีพชาวนาท้ายที่สุดเรามีหลักฐานว่าคนเหล่านี้เข้ามาตกลงกันเฮ้ยเราจะกินกันดีไหมหรือเราจะเก็บมันไว้เออมันไงรู้ไหมฮะปรากฏว่าเขา มีข้อตกลงกันว่าจะเก็บมันไว้แต่เก็บไว้ไงอ่ะเออมันไม่เน่าเหรอเพราะว่าผลไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันอาจจะผ่านการจับกันอะไรต่อมีอะไรมาผ่านไปวันสองวันมันเริ่มที่จะมีจุดดำๆมีรอยช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ตกลงกันว่าเอางี้เราไปโรงพยาบาลนะฮะเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาเอามะม่วงเนี่ยไปแช่ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเออมะม่วงที่ประธานเหมาให้มาเนี่ยนะเอาไปแช่ฟอร์มาลีนครับ อาจจะเก็บไว้ลูกหนึ่งนะใช่ไหมเก็บไว้ลูกหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนี่คือสัญลักษณ์นี่คือสิ่งที่ท่านประธานมอบให้กับเราเราต้องเก็บเอาไว้นะเราต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้อย่างเดียวไม่พอฮะเขาตกลงกันอีกต่อไปว่าเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนในการที่จะได้รับการขอบคุณจากประธานเหมาเขาตกลงกันว่าให้ทำมะม่วงจำลองขึ้นมานะเหมือนเหมือนอย่างาภาพที่เป็นอยู่ข้างๆงเนี่ยนะฮะที่ทำเป็นอะไรนะ เขาทําเป็นเหมือนกับมะม่วงจําลองเอาขี้พึ่งมาหล่อฮะหล่อแล้วลงสีให้เหมือนกับมะม่วงที่ประธานเหมาให้มาแล้วทําครอบแก้วด้วยนะจะเห็นจากปกของรายการนะครับที่ผมโชว์ไปแล้วนะมีครอบแก้วแล้วก็มีรูปประธานเหมามีข้อความอะไรเดี๋ยวจะได้พูดถึงต่อไปเนี่ยนะนะปรากฏว่ามะม่วงกลุ่มนี้มะม่วงชุดนี้เป็นมะม่วงจําลองที่ทําหล่อจากขี้พึ่งแล้วเขาก็แจกกันทุกคนฮะไอ้ของที่ระลึกตรงนี้ย เขาแจกกันทุกคนเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่าประธานเหมาให้ความสําคัญกับเขาตรงเนี้เป็นจิตวิทยาที่น่าสนใจนะครับคืออถ้าให้บางคนใช่ไหมถ้าให้แก่ผู้นําอย่างเดียวคนกลุ่มเล็กๆก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมอะ่ะเราก็ลงแรงเราก็ทุ่มเทเราก็สู้ฝ่าฟันด้วยกันมาทำไมเราไม่ได้บ้างทำไมคนนั้นต้องได้คนนี้ต้องได้เออมันเกิด มันจะเกิดความอย่างนั้นขึ้นดังนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคก็ดีการที่ทําอะไรแล้วทุกคนได้ประโยชน์เท่ากันเนี่ยมันก็จะถูกแทรกออกมาตรงนี้ด้วยการที่ทำามะม่วงจําลองนะเอาขี้พึ่งมาหล่อแล้วก็ลงสีอย่างที่ว่าเนี่ยมีครอบแก้วสวยงามนะแจกให้กับทุกคนทุกคนจะมีความรู้สึกว่าได้รับการขอบคุณจากประธานเหมาเหมือน,เห,อนเหมือนกันแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะฮะมีการแห่ด้วยฮะเออน่าสนใจนะมะม่วงลูกจริงเขา จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่เขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยถูกแห่จากโรงงานแห่งหนึ่งในอปักกิ่งไปยังสนามบินมะม่วงเหล่านี้ถูกแห่มีขบวนใหญ่โตเหมือนอย่างภาพที่ผมเอามาทำเป็นปกเนี่ยนะฮะอ,ะอาจจะ,ะดูแล้วอ,อลังการขนาดนั้นมีธงทิวมีข้อความอะไรต่อมีอะไรแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะเรามีหลักฐานว่ามีการแหร่มีการเอาอะมะม่วงเนี่ย ขึ้นรถแหู่พื่านี้แห่จากโรงงานไปยังสนามบินเพื่อจะเอามะม่วงของประธานเหมาเนี่ยส่งต่อไปอยังเซี่ยงไฮ้เพราะที่เซียงไฮ้ก็มีมหาวิทยาลัยที่เซียงไฮ้ก็มีกลุ่มเรสการ์ดที่เซี่ยงไฮ้ก็มีชนชั้นกรมาชีพมีชนคนใช้แรงงานเนี่ยจึงเป็นนโยบายที่ใช้มะม่วงตัวเนี้ย พร้อมทั้งสตอรี่ของมันว่านี่คือสิ่งที่ประธานมอบให้ประธานมีความเอื้อเฟือ้อมีความเมตตาต่อเราประธานเห็นว่าเราไม่เคยเได้รู้จักไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนณนะบัดนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับมะม่วงเหล่านี้เปลี่ยนจากฐานะผลไม้ธรรมดากลายเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วพอมีความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเริ่มมีเรื่องของการเคารพปรากฏว่ามีอย่างนั้นจริงๆครับการเคารพนอบนบ้อมมีการ บอกด้วยนะว่าคนที่ได้มะม่วงจำลองไปเนี่ยต้องเอาไปตั้งไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมผมกำลังพูดถึงจีนนะผมไม่ได้หมายถึงประเทศอื่นแต่ลองคิดดูวิธีการแบบแบบเนี้ยเรื่องราวแบบแบบเนี้ยที่ตามมาด้วยเรื่องของความเคารพอาจจะไม่ต้องถึงกับไปของจีนนะเขามีประเภทเอามะม่วงไปตั้งเอาไว้ตั้งเป็นประลำเลยนะเป็นเวทีขึ้นมาเอามะม่วงประธานเหมาเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วให้อ่ ชนชัน้นกรรมาชีพให้คนใช้แรงงานให้ชาวนานเนี่ยมาเข้าแถวกันโค้งคำนับเออโค้งคำนับมะม่วงเพราะถือว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาสัญ,ญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้ออารีของท่านผู้นำของประธานประเทศท่านผู้นำเรามาสู่ยุคใหม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะกลายเป็นจากสิ่งที่เป็นของแปลก จะกลายเป็นสิ่งที่แปลกกว่านั้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของอพฤติกรรมละ่ะเป็นเรื่องของความเคารพคนจีนอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าช,ชนชนกรรมอาชีพชาวนาอาจจะไม่ได้เรียนอะไรมาสูงเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับเอานโยบายพร้อมที่จะรับเอาคําสั่งจากรัฐบาลและรู้สึกภูมิใจนะที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้นโยบายของรัฐบาลสําเร็จดังนั้นแล้วเนี่ยนะมันจึงเกิดขบวนการที่เรียกว่า การเคารพบูชาจากมะม่วงธรรมดาจากสิ่งที่ประธานเหมาส่งมาให้กลายเป็นสิ่งที่ควรเคารพและกลายเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นรีลิกซ์แล้วอนะนะฮะรีลิกซ์ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าของฝรั่งเนี่ยกระดูกของอนักบุญก็ดีหรือว่าข้าวของที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ดีส่วนหนึ่งจะมีฐานะเป็นรีลิกซ์ใช่ไหมฮะคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัตถุมงคลนี่ก็คงคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมมะม่วงส่วนหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะส่วนหนึ่งมันเริ่มจะช้าม,มันเริ่มจะเน่าคนจีนนะฮะมีความคิดที่ว่าอ่ะงั้นปอกเปลือกรูดเอาเนื้อออกมาต้มกับน้ําทําหม้อใหญ่ๆใ,ใส่เนื้อมะม่วงลงไปกวนกวนกวนต้มแล้วแจกให้ทุกคนพร้อมช้อนชิมกันหนึ่งช้อน แจกกันให้ทั่วเชื่อไหมที่ปักกิ่งเนี่ยคนเอาพูดง่ายๆก็คือคนใช้แรงงานหรือว่าคนที่อยู่ตามโรงงานชาวนานเหล่านี้เนี่ยจำนวนก็ไม่ใช่น้อยนะแต่เขาแจกกันได้ครับแจกกันครบด้วยเขาว่านะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาให้ชิมคนละช้อนนะว่ากันว่าเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูประธานเหมานะคือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประธานเหมาก็คงได้รับรู้นะครับ เขาว่ากันว่าเมื่อประธานเหมาได้รู้เรื่องว่ามีการนํมามะม่วงไปทําเป็นน้ําแกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประธานเหมาหัวเราะหึหึ <c oughs> <c oughs> นะท่าน่าคงคิดอะไรอยู่ในใจไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจแต่พฤติการบอกได้ไงฮะพฤติกรรมบอกได้ว่าท่านคงหัวเราะหึหึมองว่าเออคนเหล่านี้ก็คงมีทัศนะศนมีพฤติกรรมแปลกๆไปเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะผม กินน้ําบ่อยหน่อยวันนี้เพราะว่า,ารู้สึกคอแห้งนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับว่ามีการสร้างนํมามะม่วงตัวนี้ไปทําให้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะมีการแต่งบทกวีด้วยนะเขาแต่งบทกวียาวเฟื้อยเลยแต่ผมจะยกตัวอย่างมาให้ฟังนะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อมองเห็นมะม่วงทองนั่นคือประธานเหมาผู้ยิ่งใหญ่ของเราเรายือนอยู่ต่อหน้ามะม่วง เหมือนกับเรายือนอยู่ต่อหน้าประธานเหมาเราดมเราสัมผัสมะม่วงเหมือนเราได้สัมผัสประธานเหมาณนะบัดนี้นะผลไม้จากปากีสถานได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนของประธานไปแล้วนะเป็นตัวแทนของประธานเหมาไปแล้วจากช่วงแรกๆที่เป็นแค่ของขวัญที่ประธานเหมามอบให้กับทางผู้ชมอขอโทษทาง คนที่เป็นชนชั้นกรรมาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนงานจากแรกที่เป็นของขวัญกลายเป็นกลายเป็นตัวแทนประธานเหมาแล้วและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยหลายอย่างถูกทำลายถูกพยายามทำลายวัดพุทธมหายานก็ดีวิหารที่เกี่ยวข้องกับลัที่ขงจือหรือว่าสารเจ้า ศาส,สนาเต๋าอะไรพวกนี้ลทัทธิเต๋าพวกนี้นะฮะถูกทำลายไปเยอะมากแต่เขาก็รู้นะในระดับนโยบายนะเขารู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนคนได้ในชั่วพพิบตาดังนั้นจึงเกิดนโยบายเล็กขึ้นมามีการนำเอามะม่วงตรงนี้ไปผูกกับระบบความเชื่อเดิมของจีนจำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าคนจีนเนี่ยในระบบความเชื่อเนี่ย มีเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เยอะมากแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่คนจีนเนี่ยลองสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างของคนจีนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเภทหรอกเช่นเรื่องของอายุยืนเรื่องของความไม่เจ็บไม่ไข้เรื่องของการค้าขายเรื่องของสุขภาพดีอะไรตนะ่างนเนี่ยมะม่วงก็ถูกนําไปไว้ในเลเวลเดียวกันกับเห็ดลิ้นจือและลูกทออย่าลืมนะลูกทอคืออะไรลูกทอคือสัญ,ญลักษณ์ของความอายุมั่นขวัญยืนการมีอายุยืนยาว เห็ดลิ้นจือคืออะไรเห็ดลิ้นจือเนี่ยคนจีนถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นเห็ดอมตะเป็นเห็ดพันปีดังนั้นแล้วเนี่ยลูกมะม,ม่วงเนี่ยถูกนำไปไว้ในเลเวลหรือในระดับเดียวกันกับเ,เห็ดลิ้นจือและลูกท้อกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุยืนความเป็นอมตะแต่ไม่ใช่ความเป็นอมตะของตัวคนที่เป็นชนชั้นกรรมชีพหรือชาวไร่ชาวนา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอมตะของประธานเหมา,าน่าสนใจนะคือตอนนี้เนี่ยความสนใจต่างๆมันวิ่งกลับไปหาประธานเหมาหมดเลยคประธานเหมาเป็นผู้มอบมะม่วงเหล่านี้มาคนรู้สึกชื่นชมคนดีใจคนรู้สึกว่านี่คือการที่ประธานเหมาเอื้อเฟื้ออารีกับเขาแล้ววันหนึ่งมะม่วงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงจริงหรือมะม่วงมะม่วงจำลองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมครัมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ คำขอบคุณของประชาชนที่มีต่อประธานเหมาขอให้ประธานเหมาอายุมั่นขวัญยืนขอให้ประธานเหมาอายุยืนถ้าเป็นสมัยก่อนก็อบอกหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีอะไรทำนองนี้นะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะมีภาพให้ดูว่ามันมีภาพของการไปล้อมเคารพมะม่วงแล้วก็มีข้อความว่าขอให้ประธานเหมาเป็นอมตะอะไรทำนองนี้มีหลักฐานอย่างนี้อยู่เป็นรูปภาพะนะครับนี้ เรามาพูดถึงว่าในส่วนของรัฐบาลรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีแผนกอยู่แผนกหนึ่งที่เราเรียกว่าพาปกกาน์ดเดอเรพาร์ตเมนต์จะเรียกว่า,าแผนกโฆษณาชวนเชื่อหรือคล้ายๆกับที่เคยได้ยินกันก็คืออะไรนะแผนกโฆษณาการหรืออะไรท่าน้องเนี้ยเป็นนโยบาเป็นส่วนของการสื่อสารของนโยบายของรัฐบาลจีนก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วแผนกพปกกานดาดอพาร์ตเมนต์หรือแผนก โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้มะม่วงเนี่ยเนื่องจากว่ามะม่วงต้องบอกว่ามะม่วงชุดนี้น,นะนะสี่สิบรูกเนี่ยสร้างอิมแพ t หรือสร้างผลกระทบมากมายครับมะม่วงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะแสดงความโอบอ้อมอารีของประธานแสดงเป็นตัวแทนของประธานและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคนจีนนี่มีความเชื่อเรื่องหลายอย่าง นะรวมถึงเรื่องของความร่ารวยอนะไรทำนองนี้ก้อนเงินก้อนทองไม่ใช่ก้อนเงินก้อนทองเนี่ยทองที่เป็นก้อนๆของจีนเนี่ยนะดูไกลๆดิ ي, ดูในภาพที่ผมเอามาเป็นปกข้างๆเนี่ยที่คนชูเอาไว้เนี่ยดูไกลๆใครจะรู้ว่ามะม่วงก็คิดแต่ว่านะั่นคือเงินคือทองทั้งนั้นนั่นหมายความว่ายังไงมันเป็นเรื่องของการที่เอาไปเชื่อมโยงกับภาพมงคลของจีนและรูปเหรียญอีแปะก็ดีรูปก้อนทองก็ดี ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในสัญลักษณ์ที่ดีๆใช่ไหมวันขึ้นปีใหม่ของจีนวันตรุษจีนอะไรพวกเนี้ยก็จะมีภาพเหล่านี้นะฮะแม้แต่กระทั่งการเผากระดาษเงินงกระดาษทองซึ่งส่วนหนึ่งก็จะพับเป็นรูปเหรียญเหรียญทองของจีนแล้วก็เผาใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็น่าแปลกนะคือในขณะที่เขามองว่าวัฒนธรรมเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องขจัดเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดออกไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เอาความคิดแบบเนี้ยเอามะม่วงไปแทนก้อนทอง แต่ว่ายังใช้ในความหมายของความอุดมสมบูรณ์ความอยู่ดีมีสุขแม้ว่าอาจจะไม่มีเรื่องของความร่ำรวยแต่เป็นตัวแทนว่านี่คือความเมตตาอารีของประธานเหมาของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะทำให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อของรัฐที่มีต่อประชาชนเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากเพราะที่ผมบอกนะฮะว่าหลังจากที่นโยบายนี้เดินมาสักระยะหนึ่งนะฮะ นโยบายมะม่วงเนี่ยอยู่ประมาณปีครึ่งปีแรกของการปีแรกของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมคือปี2509นะฮะต่อมาอีกปีครึ่งก็ประมาณ2510นิดๆเกือบจะถึง2511ช่วงนี้นโยบายมะม่วงขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะมะม่วงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ประมาณปีเสร็จแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ย เกิดข้าวของต่างๆที่มีมะม่วงเข้าไปเกี่ยวข้องกลายเป็นดีไซน์แบบหนึ่งนะมะม่วงไม่ว่าจะเป็นลูกเดียวหรือกองกันเป็นกองมะม่วงใหญ่ๆสีเหลืองสุกอารามเนี่ยถูกใช้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อข้าวของต่างๆที่เป็นของใช้ที่ทุกคนจะมีอยู่ในบ้านเนี่ยล้วนแล้วแต่มีรูปมะม่วงไปปรากฏด้วยทั้งสิ้น เช่นรูปถาดนะรูปถาดารูปอ่างล้างจานนะอ่างล้างจานมีลายมะม่วงถาดมีลายมะม่วงผ้าปูที่นอนผ้าหม่มรูปมีรูปมีลายมะม่วงหรือแม้แต่กล่องดินสอของนักเรียนซึ่งเป็นกล่องโลหะเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาเคลือบนะเขาเคลือบแล้วก็มีลายมะม่วงมีข้อความอะไรเล็กๆน้อยๆเนีย่ย เรานนเนี่ยพูดง่ายๆว่าในยุคนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อปี2599 2510เนี่ยพูดง่ายๆว่าดีไซน์ของถ้าเป็นภาษาของแฟชั่นทุกวันนี้ก็บอกเทรน์รูปมะม่วงเนี่ยมาแรงมากไม่มีสินค้าไหนนะฮะไม่มีสินค้าไหนหรือข้าวของไหนจะไม่มีรูปมะม่วงขอให้มีรูปมะม่วงเลยเป็นใช้ได้เออเนี่ยน่าสนใจนะมะม่วงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ การเพราะปกันด้าของการโฆษณาชวนเชื่อนะฮะเนี่ยผมมีข้อมูลนะแม้กระทั่งอ่าล้างจานถ้วยน้ําชาโต๊ะเครื่องแป้งผ้าปูที่นอนนะถาดใส่อาหารรวมไปถึงอะไรรู้ไหมครัสบสบู่กลิ่นมะม่วงบุหรีกลิ่นมะม่วงก็มีนะเนี่ยน่าสนใจมากแม้กระทั่ง ใบปลิวรูปมะม่วงถ้าเป็นภาษานี้สมัยนี้เขาจะเรียกยันรูปมะม่วงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคือเขาบอกว่ามันมีคนบางกลุ่มที่ไม่มีมะม่วงจำลองนะฮะมีอาจจะไม่มีมะม่วงจำลองแต่ว่าเขาใช้รูปมะม่วงที่เขียนเป็นเส้นลายเส้นสีดําบนพื้นเขาเออก็มีการเอาไปเคารพจคลใครๆหูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยตรงนี้มีคนศึกษามาแล้วเขาบอกว่านี่คือแมงโก้ซีม มันเป็นซีมอะอะไรก็ตามเหมือนอย่างที่เรามักจะพูดถึง t ี e มฟีมบ่อยๆใช่ไหม t h เ e m e เนี่ยนี่คือแมงโก้ h ี m e มการเอามะม่วงไปทําเป็นลายนูน้นทําเป็นลายนี้เป็นแม้กระทั่งแก้วเนี่ยนะแก้วแล้วก็มีลายมะม่วงอยู่นะเนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนี่คือผลของการโฆษณาชวนเชื่อแล้วได้ผลไหมได้ผลมากๆครับก็อย่างที่บอก คนจีนรู้สึกว่านี่เป็นของนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าให้มะม่วงเขาไปอีกเขาก็จะไม่กินนะเขาก็จะเก็บหรือไม่ก็เอาไปทําเป็นน้ำมะม่วงอย่างดีนะฮะใช่ไหมอย่างดีก็ไปทําเป็นน้ำมะม่วงไม่งั้นเขามะงไปทําเป็นมะม่วงอ่หล่อใส่เรซินหรืออะไรทำนองเนี้ยนะหรือแช่ฟอร์มาลดีไฮด์แช่ฟอร์มาลีนเอาไว้ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเท่าที่ตามดูเนี่ยมะม่วงแช่ฟอร์มาลีน ลูกนั้นเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วนะไม่มีแล้วแต่ว่าเรามีหลักฐานว่าคนจีนในช่วงนั้นชนชั้นกรรมชีพหรือว่าบรรดาผู้นําชนชั้นกรรมชีพผู้นําชาวนาเนี่ยเขาเลือกที่จะเก็บรักษามะม่วงของประธานเหมาอาจจะลูกหนึ่งหรือจํานวนหนึ่งเอาไว้ในฟอร์มาลดีไฮหรือฟอร์มาลีนนั่นเองนะครับเนี่ยนะนยนะแล้วก็มีการเขียนบทความมีการแต่งเพลงนะ เ,เกี่ยวกับมะม่วงเขียนบทความเกี่ยวกับมะม่วงสรัรรนเสริญมะม่วงของประธานเหมาคือไม่ใช่มะม่วงไหนก็ได้นะมะม่วงของประธานเหมาเลยนะสันเสร,ริญมะม่วง,งประธานเหมาลงหนังสือพิมพ์ให้คนได้อ่านกันอะไรปรื่องนี้นะครับ <plateau. S 1> นี่ก็มีตัวอย่างที่เรียกว่าให้เห็นได้กับเรื่องของการที่เอามะม่วงไปใช้แล้วฐานะของมันก็อย่างที่บอกมันถูกเปลี่ยน,นมันถูกเปลี่ยนจากแค่ของขวัญจากประธาน ผู้นำประเทศกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวของประธานประเทศไปแล้วมีอยู่ประเทศหนึ่งผมไม่บอกแล้วกันว่าประเทศไหนลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ของแจกจากทางการนะ,ะทางการไหนก็ไม่รู้นะฮะของแจกจากทางการคนบางคนไม่กินไม่กล้ากินกาก่นไม่กล้าใช้ยูยาไม่กล้าออกมาใช้ถือว่าเป็นของสูงถือว่าเป็นของหลวงของอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าใช้แล้วโรคเมื่อไหร่จะหายนะเนี่ย เป็นประเด็นที่น่าคิดนะแม้แต่ข้างประเทศอีกประเทศหนึ่งเออประเทศไหนก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองพูดถึงเรือท้องแบนใช่ไหมช่วงหนึ่งที่มีน้ําท่วมมากๆเนี่ยนะมีเอ่อการทางการเนี่ยได้แจกเรือท้องแบนไปประเทศไหนก็ไปดูเอาเองนะปรากฏว่าชาวบ้านไม่กล้าขึ้นไปใช้ฮนะถือว่าเป็นของสูงถือว่าเป็นของที่ทางการให้มานะเอาไปวางไว้เอาเรือเนีนะะเรือไฟเบอร์เนี่ยนะ ขึ้นไปไว้บนขื่อแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็ไปนันหาข้อมูลเราเองผมพูดได้แค่นี้นี่คือสิ่งที่ระหว่างระดับนโยบายระหว่างระดับรัฐบาลหรือระหว่างคนชั้นสูงกับชาวบ้านเขาจะมองต่างกันในขณะที่รัฐบาลมองว่าน,นี่คือของแจกเพื่อที่จะช่วยน้ําท่วมเพื่อที่จะช่วยอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยในขณะเดีวยวกันคนบางคนไม่กินไม่กินไม่ใช้ และกลับมองว่าน,นี่คือของที่ได้รับแจกจากรัฐบาลได้รับแจกจากทางการมาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหรือไม่ผมไม่ยืนยันแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งเขามีเรื่องแบบนี้จริงๆนะอย่างเรื่องเรือท้องแบนนี้เห็นได้ชัดในลงข่าวหนังสือพิมพ์อะไรตัวเมีอะไรด้วยผมพูดมากไปกว่านี้ไปได้<笑><笑>เดี๋ยวจะกลายเป็นด้านไปแต่ตั้งข้อสกเกตเอาไว้ก็แล้วกันว่าไม่ใช่แต่จีนในช่วงปฏิบัติวัฒนธรรมบ้านเมืองหนึ่ง ไม่ไกลไม่ไกลาจากตรงนี้เท่าไหร่นะฮะก็มีตัวอย่างให้อย่างนี้ให้เห็นนะแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆว่าอพอน้ําท่วมปีไหนปีห้าสี่เรือท้องแบนเหล่านั้นจะยังมีอยู่หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะฮะพูดมาขนาดนี้ท่านหงเงือกออกแล้วใช่ไหมว่าผมกำลังพูดถึงประเทศอะไรเป็นน้ำท่วมปี54จริงๆในเรื่องเรามันเกิดขึ้นก่อนหน้าปี54นะนะมันมันเกิดขึ้นเป็น ในกรุงเทพแน่นะหลุดออกมาจะได้ไม่รู้จะในกรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองไปตามหาข่าวกันดูนะครับแต่ว่าผมว่าวันนี้ผมไลฟ์ผมมีประเด็นนะแล้วก็พยายามรวบรัดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่า Mango f e ีเวอนะฝรั่งเขาเรียกเป็นนอกจากแมงโก้ซีนเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขา้าใ้คาว่า Mango f e ีเวอโรคไม่ใช่โรคอาการ คลั่งมะม่วงเออเชิดชูบูชามะม่วงเนี่ยนะเธอทูนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านผู้นำเนี่ยนะมีอายุอยู่ประมาณปีครึ่งนะแล้วก็ค่อยๆซาลงนะค่อยๆซาลงอ,อ่าแล้วมีตัวอย่างนะว่าเมื่อกระแสมะม่วงฟีเวอร์มันซาลงไปแล้วเนี่ยวันไหนไฟดับชาวบ้านชาวนาชนชั้นกรรมาชชพวันไหนไฟฟ้าดับเนี่ยเขาจะเอามะม่วงขี้ผึ่งจำได้ไหม มะม่วงคีพึ่งที่เขาแจกทําเป็นหล่อมะม่วงจําลองขึ้นมานะฮะแล้วก็มีครอบแก้วด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาจะเอาชาวบ้านเนี่ยจะเอามะม่วงคีพึ่งของท่านผู้นําซึ่งในเวลานั้นเนี่ยกระแสมันซาลางไปแล้วไงมันมีเรื่องอื่นมีตัวละครอื่นมีโปรเจกต,ต์อื่นขึ้นมาขึ้นมา,นมาแทนใช่ไหมชาวบ้านเขาจะนําเอามะม่วงจําลองที่ทําจากคีพึ่งเนี่ยมาหลอมเป็นเทียนแล้วก็ใช้ให้แสงสว่างตามบ้าน นี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมันคือเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่คือทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงแม้กระทั่งมะม่วงของท่านผู้นําซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโอ้โหสัญ,ญลักษณ์ที่ใหญ่โตมากเป็นสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาใครจะไป มีมีข้อปฏิบัติด้วยนะว่าถ้าใครไม่เคารพไม่อะไรจะถูกตักเตือนนะถ้ามีอาการต่อต้านคุณจะถูกไปทํานาหรือไปใช้แรงงานไปสร้างทางรถไฟไปทําเหมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องเคารพบ,บูชา,ามะม่วงเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากว่าเมื่อกระแสมันซาลงเนี่ยมะม่วงของท่านก็ยังมีประโยชน์เอาไปหลอมเป็นเทียนได้ในเขาเรียกอะไรในวันที่ไฟฟ้ามันดับหรืออะไรทำองนี้นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครว่ากระแสเหล่านี้มันค่อยๆซาลงในช่วงขาลงของมะม่วงประธานเหมาเนี่ยมันออมีเขาเรียกอะไรคือในช่วงท้ายๆของประธานเหมาน่าสนใจนะครับว่าที่ผมบอกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปี09ต่อมาอีก10ปีคือปี19อ,อ่าจริงๆเนี่ยถ้าจะนับเป็นไทม์ไลน์นะฮะ ช่วงประมาณ2511-2512เนี่ยกระแสเริ่มซาแนละ้วอย่างที่บอกอะ่ะ09ปี2509ปี2510จนถึงปี2511อ่ะต่อเน,นื่องมาถึง2512นิดหนึ่งนะฮะมันเป็นช่วงที่กระแสมากแล้วถ้าเขียนเป็นกราฟเนี่ยมันจะเริ่มคล้อยลงมาแล้วพอ2511-12เนี่ยกระแสมันจะเริ่มซาลงไปแล้วนะซามากๆเลยหลังปี2512เนี่ยไม่มีใครพูดถึงหรือไม่เห็นความสำคัญของอ อะไรนะว่าม่วงเหล่าน anyway, right. ี right. ้ด so th okay. so ้วย3้ำดีไซน์ของถาดของผ้าห่มของอะไรต่อมาอะไรก็เปลี่ยนไปไปใช้รูปดอกโบตั๋นบ้างไปใช้รูปอื่นบ้างมะม่วงหายไปจากการรับรู้ของผู้คนแต่ในช่วงปี1974คือ2517เออน่าสนใจนะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหน้า2517 2516เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแถวบ้านเรานะก็ลองไปหาดูนะครแต่ว่า ปี2 5 1 7บปี1974เนี่ยภรรยาของประธานเหมาคือมาดามเหมาที่ที่ฝรั่งเขาเรียกกันเนี่ยนะฮะหรือมาดามเจียงชิงเนี่ยนะมาดามเจียงชิงนี่คือใครคือน้องสาวของเจียงไคเชกที่ต่อมาก็ไปตั้งเ,เขาเรียกอะไรไปตั้งประเทศไต้หวันใช่ไหมเป็นผู้นําของประเทศไต้หวันเป็นประธานประเทศหรือที่เาเรียกว่าเป็นฟาเตอร์ออฟเดอะเนชั่นเนี่ยนะฮะคือเป็นบิดาของประเทศ น้น้องสาวของเจียงไคเช็คคือมาดามเจียงชิงเนี่ยก็ยคือภรยาภรยาของประธานเหมานั่นเองในปีหนึ่งในปีห9 7 4รหรือปี25 1 7ถ้าดูตามไทม์ไลน์นะคือช่วงท้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วนะคือนโยบายเนี่ยจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงว่ากันอีกกีแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ค่อยๆคลายตัวลง ความเข้มงวดเข้มแข็งก็ไม่ค่อยมีแล้วความเอาจริงอาจังก็ไม่ค่อยมีแล้วประกอบกับสุขภาพของประธานเหมาเองที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในช่วงท้ายๆช่วงเนี้ยมาดามเจียงเนี่ยก็มีบทบาทมากหน่อยในปี1 0 0 0ในปีห9 4หรือปี2 5 1 7นนี่ยมาดามเหมา,าพยายามฟื้นนโยบายหรือฟื้นมะม่วงตัวเนี้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมีการทำหนังด้วยนะนะฮะ มีการทำหนังด้วยชื่อว่า,าหนังเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Song of the Mango เออนะ Song of the Mango น่าสนใจนะบทเพลงแห่งมะม่วงเออนะคือเป็นความพยายามชัดเจนของมาดามเหมาที่พยายามจะนำสัญลักษณ์ของประธานเหมาผู้เป็นสามีเนะี่ยฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ผลคนระเหตุผลหนึ่งก็คือกระแสมันซาไปแล้วแลอย่างหนึ่ง อิม a พ t ทางด้านการเมืองมันไม่มีโอเคถ้าจะว่าเป็นสารเป็นหนังสารคดีหรือว่าเป็นหนังชีวิตอะไรก็ตามทีอ่อยากจะสร้าง i ิม a พ t อยากจะสร้างผลกระทบแต่มันไปไม่ถึงอะนะสร้างหนังรักแต่มันทาให้คนรักกันไม่ได้สร้างหนังเกี่ยวกับความรักชาติความทุ่มเทความมุมานะการเชิดชูวีรบุรุษแห่งชาติแต่มันทำให้คนน้ำตาซึมไม่ได้นะฮะแต่ทำไงได้ พระยาท่านประธานให้นโยบายมามีการเซตฉากมีการเขียนบทมีการทำอะไรต่ออะไรตั้งแต่ปี2517รพอปี2518ปี2518หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาถ่ายทำอยู่ประมาณเกือบปีนะฮะกว่าจะตัดต่อเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ล่วงมาจนถึงปี2519นะฮะคือมันน่าสนใจนะฮะว่า2517เนี่ย มาดามเหมาเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการจะฟื้นเอาเรื่องของมะม่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่ประกอบกับที่ผมบอกนะฮะว่าประธานเหมาช่วงนั้นก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ยิ่งปีถัดมาเนี่ย2518ปเนี่ยประธานเหมายิ่งสุขภาพแย่ลงมากขึ้นนะฮะท่านเริ่มป่วยหนักขึ้นนะครับมาดามก็ทำหนังนะแต่ปรากฏว่าพอออกฉายได้เพียง อาทิตย์เดียวมาดามก็ถูกจับและหนังเรื่องนั้นก็ถูกเรียกอะไรถูกห้ามฉายคือที่เรากำลังพูดเนี่ยคือเหตุการณ์ในปีหนึ่อ 1, 76, หรือ2519ปี76หรือปี2 5 1 9เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงจีนนะปี2 5 1 9เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจีน2 2เหตุการณ์ใหญ่ ในเดือนมก,กราคมปี2519หรือ1976เนี่ยโจเอินไหลซึ่งถือว่าเป็น1ใน4นะที่เขาเรียกว่า4บุรุษ4อะไรลัย่างนนน,นะนะเป็น4ทันสมัยเออบางคนเขาเรียกว่า4ทันสมัยบ้างหรือเป็น4บุรุษชาติอาชา,นาันก็แล้วแต่บางคนก็จะเรียก1ใน4คนที่เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์นะและในช่วงหลังๆมาก็มี หลายเรื่องนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดให้ฟังแต่ว่าโจเอินไหลเนี่ยเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตในเดือนมกราคมปีนั้นนะฮะปี1976หรือปี2519ถัดมาอีกแค่89เดือนจากเดือนมกราคมมาถึงเดือนกันยายนปีเดียวกัน2519ประธานเหมาเสียชีวิตนะปีเดียวกันเลยนะ นโยบายต่างๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตกอยู่ในมือของใครต่อใครนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นจริงๆเติ้งเสี่ยวผิงมีบทบาทก่อนหน้านั้นมาพอสมควรแล้วในยุคที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สร้างนะกลุ่มผู้สร้างวางรากฐานพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเนี่ยนะเติ้งเสี่ยวผิงก็ถือว่ามีบทบาทแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ประธานเหมาเองก็มองว่าน่าจะเป็นทายาททางการเมืองของท่านได้ใช่ไหม เนี่ยแต่ว่าหลังจากที่ประธานเหมานั่นปั๊บเนี่ยมาดามก็ถูกจับฮะมาดามถูกจับแล้วก็หนังที่เตรียมไว้อย่างดีเนี่ยนะ The Song of Mango เนี่ยออกฉายได้ที่เดียวก็ถูกห้ามฉายเออน่าสนใจนะน่าว่างๆลองดูนะไม่รู้ว่าออหอจดหมายเหตุของจีนเขาจะเก็บภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้อยู่หรือเปล่านะน่าน่าลองหาดูนะครับว่ามาดามมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะใช้เรื่องนี้ให้เป็น เครื่องมือในการฟื้นฟูความรักชาติหรือความเขาเรียกอะไรจิตใจจิตวิญญาณของพรรคคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้แต่มันไม่มีผลมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอิมแพกทางการเมืองอะจะสร้างหนังรักก็ทําให้คนรักกันไม่ได้สาบซึ้งไม่ได้จะสร้างหนังผีทําให้คนกลัวไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยเรียกว่านโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมขอโทษ าการัเกลับอปการปฏิวัติว,วัฒนธรรมของจีนก็จบลงโดยปริยายน,นะฮะในปี19นั่นเองแล้วน่าสังเกตไหมว่าปีเดียวกันเนี่ยนะฮะ2519เนี่ยหลังจากประธานเหมาเสียชีวิตในเดือนกันยายนเดือนตุลาคมประเทศประเทศหนึ่งอืมประเทศนั้นแหละนะ,ะประเทศไหนก็ไปคิดเอาเองก็เกิดเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาวันเนี้ยเมื่อปี 2พ1 9หลายคนอาจจะยังไม่เกิดนะผมเกิดแล้วแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมก็ได้ยินแต่เรื่องราวจากพี่เชื่อทั้งหลายแล้วก็มาตามาอ่านเอกสารอะไรต่ออะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็หลายคนก็มาค่อนแค้ะนะว่าเกิดทันเหรอมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเนี่ยของแบบนี้มันก็ดูไปมันก็เหมือนกับการแซะการค่อนแค้กันนะะผมก็จะไม่อภิปรายก็แล้วกันแต่ผมอยากจะบอกว่าแค่เรื่องมะม่วงแค่นี มะม่วงของประธานเหมามันกลายเป็นอะไรอีกหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะทุกวันนี้คนจีนมีมะม่วงกินแล้วนะฮะมะม่วงนําเข้ามะม่วงจากทางเอเชียทางตอนบนบ้างลูกที่มีคมันไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราอะนะฮะคงเคยเห็นใช่ไหมหลังๆมาเราจะมีมะม่วงพันธุ์แปลกๆมากขึ้นนะแล้วก็มะม่วงรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนมะม่วงแต่เขาก็จัดอยู่ในกลุ่มมะม่วงเนี่ยนะฮะใช่ไหม เนื้อเปลือกหนานๆแข็งๆสีออกเหลืองบ้างส้มบ้างแดงบ้างอะไรเงีย้ยน,นะฮะก็เป็นมะม่วงที่จริงๆฝร,รั่งรู้จักแมงโก้ในกลุ่มนั้นมากกว่าไอ้ลูกยาวๆเป็นมะม่วงอกคร่องมะม่วงน้ำดอกไม้แบบบ้านเราด้วยซ้ำฝรั่งจะรู้จักแมงโก้แบบนั้นแล้วเวลากินสังเกตดูไหมฝ <_" S 2> รั่งจะไม่ปอกเปลือกนะเขาจะผ่าแล้วก็เอามีดมาบ้างๆให้เป็นท่อนสี่เหลี่ยมเพิ่ๆก็ตักไอ้ท่อนสี่เหลี่ยมนั้นกินกับไอติมหรือคัสตาร์ดไอ้อะไรนะ กินกับวิปครีมก็มีใช่ไหมนะนั่นก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของมะม่วงนะอ่ะ,อะพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมมีภาพให้ดูอ่านะเดี๋ยวจะว่าไม่มีภาพประกอบนะอ้าวดูนี่หน่อยนะ,ะ,อ,ะอดไม่ได้นะนี่ครับนี่คือ,อถ้าจะมองเห็นนะนี่คือมะม่วงจำลองที่ผมบอกไปนะฮะ ะมวงจำลองที่ทำจากขี้พึ่งนะส่วนข้อความที่อยู่บนบนบนโล่หรือว่าบนครอบแก้วเนี่ยเขาอันนี้เขาบอกว่านะครับขอให้ประธานเหมาเป็นอมะตะเพื่ออีกข้อความหนึ่งนะฮะในในข้อความนี้มีหลายมีหลายข้อความข้อความแรกคือขอให้ประธานเหมาเป็นอมะตะบรรทัดถัดมาก็บอกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประธานเหมามอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่กรรมกรและชาวนา 5สิงหาคม1968นะ5สิงหาคม1968แสดงว่ามะม่วงจำลองลูกเนี้ยทำขึ้นมาในช่วงนั่นแหละนะฮะกลางปี1968 1968ก็คืออบวก543เข้าไป2511ใช่ไหมนะ,นะะ2511ก็คือช่วงท้ายแล้วนี่คือมะม่วงจำลองลูกไทยๆของ กระแสแมงโกฟีเวอร์นะฮะ supplies, like นี่คือภาพแรกที่อยากให้ดูอ <C poems> ัพ <upright> ต่อไปภาพที่2นะฮะภาพที่2นี่คือมะม่วงจำลองอีกเหมือนกันนะแต่อยู่ในครอบแก้วแบบนี้สี่เหลี่ยมข้อความก็ถูกสกรีนลงไปบนกระจกเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นบ้านเราก็จะเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ไม่รู้อยู่ในครอบแก้วแบบนี้นะก็ไปคิดกันเอาเองนะฮะเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ เรียกว่ามีฐานะมากกว่าแค่มะม่วงจำลองแต่มันมีฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่อมิอะไรได้ด้วยอ่านี่ภาพนี้ฮะภาพนี้ลองดูดีๆนะครับนะมันจะมีคนแวดล้อมนะแต่งตัวนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของภาพที่ใช้ในการเพาระพันด้หน้าตาคนแบบเนี้ยลีลาแบบเนี้ยเส้นสายสีหน้านะฮะร,รวมถึงอ่าโอเค สีก็ดีสีหน้าก็ดีเส้นสายหรือแม้แต่การจัดวางทุกอย่างถูกจัดวางไม่ใช่นึกอยากถ่ายก็ถ่ายนะไม่ใช่นึกอยากวาดก็วาดแต่ถูกจัดวางมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อของเวลานั้นนะฮะเนี่ยนะทุกคนชื่นชมมากเลยไม่มีคนที่เป็นเหมือนหัวหน้าถือ,อกระปุกจะเรียกว่ากระปุกหลอดใส่มะม่วงจำลองนะฮะ หรือเป็นมะม่วงที่อยู่ในฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลีนก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่านี่คือลักษณะหนึ่งของการใช้มะม่วงแล้วทุกคนจะสีหน้ายิ้มแย้ม,ยมอิ่มเอิบรู้สึกปลาปลืม้มมากที่ได้ใกล้ได้สัมผัสมะม่วงศักดิ์สิทธิ์นะนี่ก็อาจจะเป็นแนวคิดแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปฮะ,ะภาพนี้ครับอันนี้เป็นภาพจริงนะเป็นภาพจริงดูใกล้ๆจะเห็นว่า มีรูปประธานเหมามีมะม่วงนะแล้วทุกคนก็จะแวดล้อมถือสมุดเล่มสีแดงเล็กๆด้วยนะนี่คือสัญลักษณ์ของการปฏิวัติกลุ่มคนที่ถือสมุดเล็กๆสีแดงเนี่ยคู่มือการปฏิวัติหรือแนวคิดของลทัทธิเหมาเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันนี่คือ,อ,อคนกลุ่มนี้มันคือสัญลักษณ์ของนโยบายคือสัญลักษณ์ของอุดมการณ์นคนเหล่านี้ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรต่อไม,ม่อะไรแต่ ถืออุดมการแบบเดียวกันเออเนี่ยหลักการแบบนี้นะฮะเนี่ยทุกคนจะภาพเหล่านี้ถูกถูกกำหนดมานะไม่มีก็ต้องไปหามีให้ได้นะสมุดเล่มเล็กสีแดงเนี่ยนะแล้วก็อย่างมีข้อความที่อยู่ในเ,ออเขาเรียกอะไรมีข้อความเล็กๆกองมะม่วงมะม่วงกองนั้นใช่ไหมแล้วก็มีข้อความเล็กๆนี่คือมะม่วงจริงนะแล้วก็มีข้อความเล็กๆเขาบอกว่าขอให้ประธานเหมาเป็นอมตะเออเนี่ยนี่คือตัวอย่างของภาพที่เอามา ให้ดูกันนะครับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการการเขาเรียกอะไรหนึ่งในกระบวนการเพราะพันด้านหรือการโฆษณาชวนเชื่อนะครับคราวน,นี้มาถึงนี่บ้างฮะน,นี่ก็คือภาพเดียวกันกันกบที่ผมเอาปลาให้ดูนะฮะเป็นภาพอ่นี่คือภาพจริงๆของขบวนแห่มะม่วงนะฮะจะสังเกตว่าดูแกรนดูอลังการมากอาจภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงลองไปดูภาพที่ผมมาทำเป็นปกนะฮะหน้าสีหน้าทุกคนท่าทาง การเดินกระชับกระเฉงมีพลังอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่มาจากนั้นทั้งสิ้นแล้วก็มะม่วงประธานเหมาเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีความจดจ่อมอ,มองมองมะม่วงเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผลไม้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวประธานไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงของที่ระลึกที่เขาเรียกว่าแมงโก้ซีมกันบ้างเนี่ยอันนี้เป็นจานข้าวหรือไม่ใช่จานข้าวเป็นถาดน,นะฮะ ถาดเคลือบแล้วก็ลงสีเห็นไหมด้วยด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยหลายคนที่ชอบของวินเทจโอจะรู้สึกอยากหามาทีเดียวนะแล้วก็มีหลังมะม่วงเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สังฮีนะที่แปลว่าความสุขความอะไรเงี้ยนะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลแฮปปี้เนสเนี่ยนะเป็นความสุข2คือเป็นตัวความสุขเนี่ยสอ,อันเขาเลยเรียกว่าดับเบิลแฮปปี้เนสซังฮีเนี่ยนะครับที่เรามักจะเห็นใน งานแต่งงานคนจีนที่เขาจะตัดกระดาษสีแดงเป็นตัวอักษรใช่ไหมแล้วก็แปะลงไปบนส้มหรือเข้าของต่างๆเนี่ยน่ะตัวสังฮีนะฮะแล้วก็มีข้อความมีข้อความว่ามะม่วงแต่ละลูกมีในยะของความเอื้อเฟื้อความเมตตาหรือความมีน้ำใจเนี่ยมะม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อของใครของประธานของน้ำใจของใครของประธานอีกเช่นเดียวกันเนี่ย ก็จะเป็นพูดง่ายถ้าใครบ้านใครมีของแบบนี้เห็นทุกวันเข้าทุกวันเข้าจากแรกๆก็จะไม่เท่าไหร่แล้วก็จะค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆมะม่วงจากมะม่วงธรรมดาหรือลวดลายมะม่วงก็จะกลายเป็นเหมือนกับคําสอนเป็นการสื่อสารกันในเชิงจิตวิทยาได้นะครับอ่ะาวน,นี้นี่อีกอันหนึ่งอันนี้ถ้วยน้าเห็นไหมจีนจีนมีฝาปิดด้วยนะฮะแล้วสัญลักษณ์ดูเขาใช้ดีมีรูปมะม่วงมีข้อความแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์ แรกขึ้นรัศมีสีทองสองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มีมะม่วงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะอันนี้อีกภาพหนึ่งครับนี่คือกล่องดินสอกล่องดินสอของนักเรียนคือการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในกลุ่มของชนชั้นกรรมชีพหรือคนใช้แรงงานเท่านั้น นักเรียนนักศึกษาใช่ครับส่วนหนึ่งที่หัวแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อต้านรัฐบาลก็ส่งไปใช้แรงงานใช่ไหมแต่อีกส่วนหนึ่งคือเด็กนักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะเด็กระดับเด็กเล็กเนี่ยนะประถมหรือ,อมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดง่ายว่าหัวยังไม่แข็ง่ะเขาก็ใช้วิธีนี้มะม่วงถูกนําไปเป็นลายบนกล่องดินสอแล้วก็มีข้อความอะไรต่อเมื่อไรซึ่งสะท้อนเหี่ยหนึ่งว่านี่แหละคือวิธีคิดของอการโฆษณาชวนเชื่อ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าแมงโก้ตีมแบบนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กับสิ่งที่เราเรียกว่า,า his talk mis s t l l k ในวันนี้นะครับที่เป็นหัวข้อที่ต้องเรียกว่าอุ้ยขอโทษต้องเรียกว่าน่าสนใจนะครับกับหัวข้อที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือมะม่วงของประธานเหมานะฮะวันหนึ่งมะม่วงไม่ได้เป็นแค่ผลไม้อีกแล้วทุกวันนี้เรามาองมะม่วงก็เหมือนกับ ผลไม้ทั่วไปใช่ไหมยิ่งบ้านเรามะม่วงดาดดืนกินได้เยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าของจีนเขาละครับใช่ไหมจีนเขาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยมีแล้วมันประจวบกับการที่มีเหตุการณ์ในการปฏิวัติวัฒนธรรมความสําเร็จของกลุ่มชนชั้นกรรมชีพและคนใช้แรงงานที่ได้รับการขอบคุณจะเรียกว่าขอบคุณก็ได้นะจากประธานเหมา สิ่งที่ประธานเหมาส่งมาให้เป็นผลไม้เอกโซติกเป็นผลไม้แปลกเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยเห็นแต่ว่าวันหนึ่งคนเหล่านั้นกับปฏิบัติต่อผลไม้เหล่านั้นไม่ใช่แค่ของกินไม่กล้ากินแต่เทิดทูนเพราะว่าประธานประเทศมอบให้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยก็แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะหายไปแล้วในช่วงเวลาแค่10ปีนะในช่วงเวลาแค่10ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรม ัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมมีอายุอยู่ประมาณ10ปีตั้งแต่ปี2509ถึง2519แล้วก็จบไปนะฮะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของนโยบายเนี่ยทุกวันนี้ก็มีชีวิตเป็นอมตะถูกรักษาเอาไว้ในขี้พึ่งเออนะถูกรักษาเอาไว้ในขี้ผึ่งไม่เปื่อยไม่เน่ามีโรงแก้วครอบเอาไว้ไม่ต่างอะไรกันกับของที่ระลึกที่ ของจำลองที่เขาทำจำลองขึ้นมาไม่ต่างอะไรกันกันกบมะม่วงจำลองที่ทำจากขี้ผึ้งและอยู่ในครอบแก้วประธานเหมาก็เป็นลักษณะเดียวกันศพของท่านถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีอยู่ในโรงแก้วมีอาคารใหญ่โตครอบเอาไว้เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของอสมาชิพกพรรคและคนจีนในประเทศจีนเนี่ยคือลักษณะมีบางคนเขาวิเคราะห์เอาไว้ไงฮะว่า มันไม่ต่างกันเลยแม้ว่านโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมจะจบไปแล้วมะม่วงจำลองก็กลายไปเป็นเทียนไม่รู้กี่เล่มแล้วหรือว่ากลายไปเป็นของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วแต่ตัวประธานเหมานั่นแหละที่กลายเป็นอมตะอมตะในที่นี้ก็คือท่านน่ะก็เป็นสัญ,ญลักษณ เพราะว่าประชาชนคนที่ได้รับมะม่วงจำลองไปก็มีความรู้สึกว่ามะม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมะตะและขอให้ประธานเหมาเป็นประธานอมะตะตลอดไปและบัดน,นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ท่านไม่สั่งการอะไรไม่ได้แล้วนโยบายที่ท่านคิดก็จบไปแล้วแต่สิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกของช่วงเวลาหนึง่งในการที่ใช้รัฐใช้นโยบายการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้ปฏิเสธ ว่ามะม่วงไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เขาใช้ความเชื่อของคนนั่นแหละนะฮะเขาใช้ความเชื่อของคนนั่นแหละในการที่จะนํามาสร้างเป็นนโยบายพระปกะกัได้เพื่อให้คนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันจากที่เขาเรียกอะไรจากทางที่คนมีก็คือคนก็มีความรู้สึกว่าทําไงอ่ะเออมันมีอยากมีแรงยึดเหนี่ยวอ่ะอยากมีกมสิ่งยึดเหนี่ยวท้ายที่สุดก็เกิดนโยบาย เขาเรียกพ่อพักันด้าผ่านมาม่วงขึ้นมาใช่ไหมเป็นแมงโก้ซีบ้างเป็นแมงโก้ฟีเวอร์อย่างที่บอกไปมีเข้าของต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจากผลไม้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะทั้งท่านที่เข้ามาชมแล้วแล้วก็ที่มาชมภายหลังนะชมย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ มาเป็นเพื่อนกันนะขอบคุณร้านสตีฟรัสลองแอนคิวซีนด้วยที่เป็นรมใต้ปีกเป็นแรงสนับสนุนให้กับเรานะครับกลับมาพบกับพ s t a l k MissTalk Live on YouTube ได้ใหม่นะฮะสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นวันพูดแล้วล่ะนะยังไงก็ติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับพรุ่งนี้ผมไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติที่เมืองทองธานีถ้า มีเรื่องอะไรน่าสนใจหรือเจอหนังสือน่าสนใจก็จะหยิบมาฝากกันแล้วก็อาจจะนําข้อคิดต่างๆมีทัศนะต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในคราวหน้าด้วยยังไงก็รอติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็ติดตามทั้ง Histalk m i s t a l k Live on YouTube แล้วก็ Histalk ที่เป็นพอดแคสต์ได้ใน วันเดิมเวลาเดิมเช่นกันนะครับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ